หลายคนบอกว่าพึ่งมาอยู่กับเรามาอยู่กับบ้านจะโชคดีบ้านจะร่มเย็นอะไรประมาณนี้พี่น้องท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรครับเคยเจอไหมครับพึ่งมาอยู่กับเราที่บ้านแล้วเคยมีโชคมีลาบมีอะไรที่เข้ามาดีๆกับครอบครัวหรือตัวเราบ้างไหมครับอันนี้ก็เป็นบ้านสวนของผมนะท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นตุ๊กตาปิดสนาธรรมเนาะปิดปากปิดตาปิดจมูกอะไรพวกนี้แหละปิดหูนะไม่พูดมากนะน,นี่เป็นปิดสนาธรรมแต่มาตั้งไว้อยู่ตรงหน้าบ้านตรงนี้แหละวันนีอวันนี้มาเจอพึ่งธรรมชมนะพึ่งป่ามันมาอยู่ด้วยเนี่ยมาขอใส่นันนี้อีก นี่นะครับเต็มนี่เลยก็เดิมทีนี่มันจะเข้าไปอยู่ที่ห้องนอนนะว่าห้องนอนนี้ทำเป็นผนังสองชั้นพอดีผมไปอุดรูไว้มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ครั้งที่สองก็จะไปอาศัยอยู่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าใบเล็กๆอยู่หลังบ้านก็ไปปิดก่อนเพราะว่ามันวุ่นวายท่านผู้ชมท่านมอยู่ในบ้านนะ เวลาเรามาบ้านสวนเรามาเปิดไฟเรามาทำอาหารอะไรเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดนะมีแสงไฟพึ่งพึ่งอะไรมันก็ออกมาแล้วก็มาตายเจอหลอดไฟเจออะไรแล้วมันก็ตายอันนี้ก็เป็นจุดที่สามที่มันมาอาศัยอยู่ในนี้เป็นตุ๊กตาปั้ปนปิศนาธรรมเนาะปิดปากปิดตาปิดหูอะไรพวกนี้แหละก็ซื้อมาตั้งนานแล้วแหละมาตั้งตรงนี้มันก็เลยเข้ามาอยู่ตรงนี้ อะพี่น้องท่านใดมีพึ่งป่ามีอะไรมาอยู่ด้วยแล้วมันเคยโชคดีอะไรไหมนะครับผมนี่เจอแต่มันต่อยท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ไปเหยียบใส่เดี๋ยวก็ไปเหยียบใส,บใส่อันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูนิดหนึ่งเผื่อเวลาใครมีประสบการณ์แบบนี้เคยถูกหวยเคยร่ำรวยนะเขาบอกบ้านจะอยู่เย็นเป็นสุขพึ่งมานะอยู่อะไรประมาณนี้ นะจะถูกคงถูกหวยเอาก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปมันอยากอยู่ก็ว่ามันอยู่ไปก่อนเนาะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ไปเอาไว้แค่นี้ก็ท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาดูพึ่งป่าที่มาขออาศัยอยู่ด้วยตอนนี้มันก็อาศัยอยู่ในตุ๊กตาปั้นเป็นดินปั้นดินเผาเอา่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเป็นคลิปสั้นๆส,สวัสดีครับ